ศาลเองไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านจริยธรรมศาลเองเรายังไม่มีมาตรฐานเลยว่าวิธีพิจารณาคดีจริยธรรมควรดำเนินโดยใช้อ้างอิงแบบไหนในเมื่อตอนนี้เราไม่มีมาตรฐานทางการประสิทธิ์ที่รุนแรงนะครับผมคิดว่าเราควรจะเอาวิอาญาหรือหลักการทางอาญามาใช้นะครับอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับผมยังคิดว่ายิ่งโทษมันหนักมันใกล้เคียงกับโทษอาญามากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยการคุ้มครองสิทธิทางอาญาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการไม่ใช้กฎหมายอาญาย้อนหลังไม่ว่าจะให้สิทธิ์ในการสันนิษฐานไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์อุทธรณ์มันควรจะต้องตามมานะครับแล้วก็จะต้องมีการตีความที่เคร่งครัดพอสมควรในเรื่องจริยธรรมท่านอาจารย์เข็มทองพูดนั่นแหละนะครับว่ามันประหลาดมากที่เราให้กฎหมายให้สิ่งที่ไม่ใช่กฎหมายศาลรัฐธรรมนูญไม่สามารถรีวิวมันได้ด้วยซ้ำเนี่ยมีอำนาจมีพิสงที่ร้ายแรงตัดสิทธิ์ขั้นพื้นฐานได้มากกว่ารัฐธรรมนูญซะอีกมันกำหนดรายละเอียดอะไรขึ้นมาก็ได้เนี่ยนะครับอันนี้เป็นปัญหาเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นผิดฝาผิดตัวพอสมควรที่ศาลจะไปใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา59วรรค5เรื่องงดเว้นการจัดต้องกระทำเพื่อป้องกันผลมันไม่ใช่ duty to act มันเป็น duty to protect หรือ prevent the consequence เนี่ยนะครับผมคิดว่าเราอาจจะไม่สามารถใช้เรื่องงดเว้นได้อย่างที่อาจารย์เข็มทองพูดเนี่ยนะครับศาลเองไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านจริยธรรมศาลเองเรายังไม่มาตรฐานเลยว่าวิธีพิจารณาคดีจริยธรรมควรดำเนินโดยใช้อ้างอิงแบบไหนในเมื่อตอนนี้เราไม่มีมาตรฐานต่อการตัดสินที่รุนแรงเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราควรจะเอาวิอาญาหรือหลักการทางอาญาเนี่ยมาใช้นะครับอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับคือข้อนี้มันประหลาดที่ศาลเนี่ยเอาหลักการตีความอาญามาจับหมดเลยแต่ไม่มีการประกันสิทธิ์อย่างทางอาญาเลยนะครับ